สวัสดีค่ะยายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะเจะ๊หญิงแดงค่ะครับวันนี้จะทำอะไรกินคะนี่เรามาทำต้มแซบกันครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะไปเลยครับตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดพอเดือดดีแล้วเราก็ใส่สมุนไพรนะคะลงไปต้ม ก็จะมีค่ะตะไคร้ใบมะกรูด้อมแดงแล้วก็พริกนะคะเพื่อนๆหลกักกระต้มต่อไปเลยๆนะคะคุณยายจะปรุงรสด้วยเกลือครึ่งช้อนชานะคะและก็ข,นกข่นอครึ่งช้อนชาคา่ะคุณตาแดงแอบใส่พริกไทยดำลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ต้มค่ะต้มจนน้ำทุกอย่างเขาเดือดได้ที่เลยนะคะถ้าไม่พอเผ็ดคุณยายก็จะใส่พริกป่นลงไปเลยค่ะอยากให้มันแดงๆสีออกแดงๆค่ะพอเขาเดือดได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆคุณยายจะเป็นนำเนื้อนะคะที่หั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วค่ะนำมาต้มเลยค่ะ รอบนี้คุณตาแดงหั่นชิ้นใหญ่มากเกินไปค่ะเพื่อนๆจริงแดงชอบกินคําตัวๆค่ะเพื่อนๆน,นางก็เลยหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะแล้วคุณยายก็จะตุ่นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนกว่าเนื้อเขาจะสุกได้ที่นะคะคุณยายจะตุนน๋นนานนิดนึงนะคะเพื่อให้เนื้อเขาเปื่อยค่ะถ้าเปื่อยแล้วเวลาเราทานก็จะ นุ่มนะคะเพื่อนๆช่วงนี้คุณยายก็จะรอเขาเดือดนะคะตุนไปเรื่อยๆค่ะพอเขาเดือดนะคะได้ที่แล้วคุณยายจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะเนื้อเปื่อยได้ที่แล้วก็จะใส่เห็ดลงไปพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าเห็ดเขาสุกง่ายอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องต้มนานค่ะเพื่อนๆต้มไปเรื่อยๆนะคะตุ่นไปเรื่อยๆ จนกว่าเห็ดจะสุกคะ่ะช่วงนี้เพื่อนๆก็สามารถชิมรสได้เลยนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็จัดไปคะ่ะคุณหญ่ชอบสามรสนะพอทุกอย่างสุกเข้ากันนะคะคุณยายก็จะปิดเตาจ้าเติมนะ้ำมะนาวเพิ่มไปอีกจ้ามันจะได้แซบซีดโดนใจนะคะเพื่อนๆต้มแซบเนื้อมันต้องแซ่ ค่ะเพื่อนๆสุกได้ที่ก็เหลยนะด้วยผักชีนะคะพร้อมเสิร์ฟเจ๊อยงแดงด้จ้าน้าตาลท้นานไม่เอ้ยเมนูง่ายๆนะคะวิธีทาบ้านๆทํานทในสไตล์สองตายายสายแซบค่ะวันนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันคะถ้ายังไม่มีเมนูในดวงใจ ต้องไปจัดกันนะคะเพื่อนๆของอร่อยห้ามพลาดเดอมีขา้าวเหนียวสักปันนี้โอ้โหอร่อยเลยค่ะมาเด้อมาเซฟน้ำกันจ้า